การแข่งขันฟอร์มูล่าวันในสนามที่7ของฤดูกาลที่ประเทศอิตาลีนะคะซึ่งสนามนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีของไทยนะคะนายกเศรษฐาทวีสินเดินทางไปร่วมชมเกมการแข่งขันในสนามนี้ด้วยค่ะโดยกำหนดการเดินทางไปในครั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินได้เข้าพบกับผู้บริหาร F1 รวมทั้งได้เยี่ยมชมสนามแข่งรถดูทีมแข่งทั้ง Red Bull Racing และนายกก็ไม่ลืมที่จะเดินแวะไปที่พิทของ William Racing ที่มีนักขับไทยอย่างอเล็กซ์อัลบอนอยู่ในทีมทั้งนี้ฟอร์มูล่า1ถือสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน FIA Formula 1 World Championship ที่เป็นการแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดย2024 FIA Formula 1 World Championship จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคมครอบคลุมการแข่งขัน24รายการใน21ประเทศ5ทวีปและทางรัฐบาลไทยได้สนับสนุนความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่า1ที่กรุงเทพซึ่งจะสร้างโอกาสและขยายศักยภาพของประเทศในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ในนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับประเด็นการหารือและพบปะผู้บริหารของฟอร์มูล่า1ของนายกเศรษฐาทวีสินก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง F1 มีความประทับใจในการแข่งขันในทวีปเอเชียและพวกเขาก็มีไอเดียที่อยากจะเพิ่มอีเวนต์การแข่งขันในทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นอีก1สนามเวลานี้ทางผู้บริหาร F1 มีช้อยอยู่3ประเทศที่อยู่ในลิสต์นะคะว่าจะได้จัด F1 ก็คือประเทศไทยมาเลเซียและเกาหลีใต้ในอดีตมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้เคยรับหน้าเสือในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้วค่ะ